วอะไรกันอีกดีคะวันนี้เราจะมารีวิวแอปหาคู่แอปหาคู่เชื่อว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนดีหลายๆคนก็คงมีเคยเล่นกันมาแล้วหลายๆแอปนะคะอย่างแอปที่แบบขึ้นชื่อเลยก็น่าจะเป็น Tinder เนาะที่คนก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าแบบแมทยังไงอะไรยังไงแล้วก็อย่างพวกเราก็เคยมีเล่นกันบ้างเนาะอย่างหนิงเคยเล่นอะไรบ้างไหมตั้งแต่โสดเล่นก็จริงๆคือเมื่อ3ปีก่อนก็คือโสดมาแป๊บนึงนั่นแหละก็ช่วงที่โสดก็คือไปโหลดเมื่ออันนี้3ปีที่แล้วนะโหลด Tinder มาอย่างเดียวเลยแล้วเล่นไปประมาณแบบแป๊บเดียวเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเพราะว่าไม่โสดแล้วก็นี่รักกันใจเดียวนะคะก็Tinder มันข้อดีของมันก็เหมือนมันเล่นง่ายเนาะแล้วก็คนเขาค่อนข้างรู้จักเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการลงทะเบียนอะไรยากเย็นอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบว่าอาจจะเล่นกันเข้าไปเยอะอย่างโอก็เคยเล่นเหมือนกันโอเป็นคนที่โหลดมาประมาณวัน2วันก็โอก็ขี้เกียจเล่นลบแหละแล้วแต่ว่าบางคนโอเห็นเพื่อนก็เคยไปเจอมาเจอเนาะคู่ในน้ำแล้วก็ได้แต่งงานกันเลยนะมันก็มีหลายๆคนวันนี้เราจะมารีวิวอีกหนึ่งแอปนะคะที่มันอาจจะยังไม่สากลแบบว่าอาจจะแบบคนยังไม่รู้จักหรือเปล่าอ่ะมันเป็นชื่อแอปว่าชื่อแอปอะไรมันชื่อแอปว่า Coffee Meetsเบเกิลนะคะคือตัวย่อว่า CMB อ่ะอันเนี้ยอยู่ข้างๆกับ Tinder ที่ฉันเคยโหลดมาอ่ะจริงๆก็จะบอกว่าตอนเนี้ยที่เพิ่งโสดเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นดูนะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหาคู่หรืออะไรขนาดนั้นก็เอามาแก้เหงาด้วยลองแบบหาเพื่อนคุยอะไรอย่างงี้ดูนะก็ตอนแรกโหลด Tinder มาก่อนโหลดกลับมาหลังจากที่ลบไปเมื่อ3ปีแล้วก็โหลดกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าคนอาจจะดูแบบดูแปลกๆไปแล้วแบบมันแค่ปัดซ้ายปัดขวาอะไรเงี้ยดูอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยแบบลองไปเสิร์ชอันอื่นดูแล้วก็เลยได้รู้ว่ามันมีแอปที่ชื่อ Coffee Meets Bagel อันนี้นะคะก็มันเป็นแอปที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคนต่างชาติเขาน่าจะใช้กันมานานแล้วนะตอนที่เขาเรียนจบนอกมาเขาก็บอกว่าคนที่ที่ไปเรียนเขาจะชอบใช้แอปนี้หาแบบหาคนคุยหาอะไรกันอะไรเงี้ยว่าเราก็แบบเอาล้อไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นเขาก็พูดให้ฟังเนี่ยแล้วก็หนึ่งก็ลองโหลดมามันเล่นยากไหมเป็นไงไม่ยากจริงๆคือรู้จักจากเพื่อนที่ทำงานคนหนึ่งเขาพูดชื่อมาแล้วก็แบบอะไรวะแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วพอคุยไม่กี่วันแล้วก็โสดเลยแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนอีกคนนึงนะก็แนะนำ Coffee Meets Bagel สีแกไปเล่นสีอะไรเงี้ยก็เลยโหลดมาแล้วก็งงๆตอนแรกเล่นยังไงเพราะว่าเหมือนมันจะต้องแบบกรอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เราว่ามันคือความดีงามของแอปนะที่ต้องกรอกเช่นแบบกรอกประวัติเราใช่ป่ะชื่ออะไรส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่จบการศึกษาที่ไหนทำงานอะไรแล้วก็มีทัศนคติแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันก็คือทุกคนอ่ะต้องกรอกนั่นแหละแล้วก็ใส่รูปได้แบบถึง9รูปเลยนะก็เราว่ามันดีอ่ะแล้วมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือเล่นมา7วันนะคือเสียตังค์เลยนะมันก็จะมีแบบโหมดเสียตังค์เสียตังค์ค่อนข้างแพงเลยอ่ะแบบเนี่ยแอปพวกนี้เขาก็จะมีแบบว่าถ้าอยากมากกว่านั้นก็แบบเสียตังค์เนี่ยมันจะมีแบบโหมดเรียกว่าอะไรอ่ะซับเจสอ่ะโหมดซับเจสขึ้นมาให้เราแต่ละวันว่าแบบแนะนำใครที่มันเหมือนทัศนคติตรงกับเราแล้วก็เป็นส่วนสูงอายุที่เราตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาแถวๆนี้แหละก็ให้เรากดไลค์เขาไปได้ซึ่งอันเนี้ยจำไม่แน่ใจว่าเวลากดไลค์เขามันจะโดนแบบลบเมล็ดกาแฟหรือเปล่าปกติมันจะมีอ๋อครับเขาเรียกว่าแบบจะมีบีนที่เป็นเมล็ดกาแฟเป็นเหมือนคะแนนอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปกดไลค์ใครถ้าเกิดกดไปมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ปะคือถ้าเกิดว่าไปกดไอช่องที่มันขึ้นสับเจตอ่ะมันอาจจะลดน้อยกว่าอันที่ไปกดอันที่เราเหมือนไปเสิร์ชหาคนเองอ่ะเหมือนเล่นเกมเลยนะคือถ้าเขาแนะนำเรามาแล้วเรากดเนี้ยอาจจะโดนลบไปนิดนึงแต่แบบถ้าเราไปกดจากอันที่เราไปดิสคัฟเวอร์เองอ่ะมันจะหักเยอะเราก็ดูไม่ได้เลยนะว่าใครมากดไลค์เราเราไม่เสียตังค์ว่าใช่เพราะว่าบางวันอ่ะบางวันก็ขึ้นมานะว่าแบบ4-5คนกดไลค์คุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาให้ไม่หมดอ่ะประมาณนั้นก็คือถือว่าเป็นแอปที่ถ้าใครที่อยากจะเข้าไปพูดคุยหรือแบบหาเพื่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนึงเพราะมันกรองคำถามกรองอะไรเงี้ยค่อนข้างดีแล้วก็คนในนี้ก็โปรไฟล์ดีๆเยอะเหมือนกันแบบมีหลากหลายอาชีพอะไรเงี้ยหรือคนที่จบแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คือมันไอ้ตรงที่เป็นช่อง discover อ่ะเขาจะขึ้นมาให้แบบ
จริงๆเราจำไม่ได้นะแต่ทำไมเมื่อวานเราลองปัดดูแล้วมันเยอะก็ไม่รู้แบบเกือบ50คนอ่ะแต่เหมือนวันแรกๆอ่ะมันขึ้นมาน้อยกว่านี้หรือจำไม่ได้ไม่รู้ถ้าใครเคยเล่นก็มาบอกกันบ้างนะว่าแบบจริงๆแล้วมันขึ้นมาต่อกี่คนต่อวันเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเราลองเลื่อนดูมันเกือบ50นะที่เขา discover มาให้เราก็ลองเลื่อนๆไปดูว่าเราชอบใครอย่างเงี้ยแล้วก็กดไลค์แต่ว่าต้องคิดดีๆเพราะว่าเรามีคะแนนจำกัดเหมือนวันนึงกดได้ไม่กี่คนอ่ะมันเล่นเกมอ่ะเนาะก็เหมือนเขาก็คงแบบว่ากรองอ่ะไม่ได้ให้กดมั่วจะเลือกใครคุยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆกดไปแล้วก็เหมือนถ้าล็อกอินช่องทุกวันอ่ะมันจะมีแบบเหมือนสะสมคะแนนอันนี้ก็มีประมาณนึงเพราะยังไม่ได้ไปกดไลค์ใครมีเก็บไว้เก็บไว้ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราไปกดไลค์เขาแต่เขาไม่กดไลค์เราอันนี้มันก็ไม่ได้คุยก็คือต้องแมทช์กันทั้งคู่ต้องคลิกต้องคลิกทั้งคู่ประมาณนั้นแหละมีลูกเล่นอะไรพิเศษไหมประสบการณ์จิตหรอมีแบบว่าเขาให้ตั้งเหมือนสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบมันก็เหมือนกันกลายเป็นหัวข้ออ่ะก่อนที่จะแบบโซเชียลส่วนตัวของเราย่อมๆเหมือนแบบแนะนำตัวเองอ่ะว่าแบบสมมติอีคนนี้เขาจะเขียนว่าอะไรอ่ะแบบโปรไฟล์ในสมมตินะสมมตินะแบบเราเป็นคนชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนขึ้นข้อความมาชมเราว่าเฮ้ยคนที่แมทช์เราเขาแบบมีสเตตัสหรือแบบมีข้อความอย่างเงี้ยเราอาจจะชวนเขาคุยเรื่องนี้ได้เขาเป็นการเปิดการสนทนาทำให้มันแบบง่ายขึ้นในการสนทนาถ้าซึ่งถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้ว่าประมาณ7หรือ8วันถ้าเกิดว่าเราไม่เคยคุยกันเลยอะไรเงี้ยมันก็จะตัดหายไปจากระบบเพราะยังไม่ถึงหรือว่าถ้าแบบอาจจะไม่สนใจกันคุยกันแล้วแต่แบบไม่ได้มีการขอไลน์ขออะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็หายไปก็ฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกคุยกับใครแล้วโอเคก็จะต้องขออะไรตอบกับเขาไปอีกประมาณนั้นแหละเนี่ยมันไม่เชื่อชาญมากเพิ่งเข้ามาเล่นแต่ก็แบบดูข้อมูลได้อยู่นะเพราะว่าอยากเอามารีวิวเพื่อนๆอันนี้แอปนี้ก็ถือว่ามันยังไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้จับกลุ่มทั่วไปเยอะอ่ะเนาะแบบว่าถ้าใครสนใจแบบหาอีกก็โหลดแอปนี้ได้นะแล้วก็มีแอปนึงชื่อว่าแอป Answer นะเป็นแอปประมาณนี้ไม่เคยอันนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นในเพจอันไหนในเพจอ่ะเค้าแนะนำเนาะว่ามีแอปนี้ซึ่งจะต้องเป็นการใช้คำถามอ่ะต้องตอบคำถามให้แมทช์กันถึงจะได้คุยกันมันก็จะเป็นการกรองระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันประมาณไหนเรายังไม่ได้โหลดมาเล่นแต่ว่าก็อาจจะเป็นแนะนำเพื่อนๆที่แบบอยากจะหาแอปคุยกันหาเพื่อนนะหรือว่าอาจจะได้แบบเนื้อคู่เลยอะไรเงี้ยก็ลองไปหาเล่นกันนะคะ3แอปเนาะมี Tinder Coffee อะไรนะ Coffee Paper แล้วก็มี Answer นะคะเพื่อนๆมีแอปอะไรมาแชร์หรือว่าอะไรที่แบบแนะนำหรือว่าไหนมาแชร์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็เราคิดว่าเรื่องแบบนี้ก็มันอยู่ที่การพูดคุยเนาะเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์อะไรเนี้ยมันก็สำคัญก็แล้วแต่ละกันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่ยังโสดอยู่ก็หาคู่กันได้นะจ๊ะค่ะวันนี้ก็ต้องฝากอีกหนึ่งคำคมอยู่แล้วค่ะโอ้ยคำคมสำหรับเกี่ยวกับความรักนะคะถ้าเขาไม่รักก็หยุดพักเสียก่อนแค่นี้ค่ะต้องโมโหรักแรกมันแยกยากมากมันยากแยกถ้ารักเธอเป็นคนแรกคงจะแยกก็จะยากแค่บอกว่าวันนี้ไปวันนี้ไปยาววันนี้ไปยาวนะคะเขาโอ้ยชอบให้คิดข้าวคมเออข้าวคมต้องมีถึงมันไม่คมแต่มันก็พูดไปนะพูดไปเรื่อยโอเคยังไงฝากเหมือนเดิมนะคะฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะคะน่าจะหาอะไรมารีวิวให้ฟังอีกเรื่อยๆค่ะทีนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ